ีหนึ่งละเฮ้ยตกใจมัวแต่ดูเวลาอยู่ไอ้เวนห้องน้ำไอ้ลุงนี่แม่งมาหลายในมาในหลายแบบ observation duty five ซึ่งพาร์ทนี้ผมจะมาเล่นในโหมดในส่วนของ the apartment ว่าให้รีพอร์ตเหมือนเดิมนะวันนี้อาจจะเห็นผมมาในรูปคำลูกใหม่นะครับเป็นรูปคำที่ได้มาใหม่นะดีกว่าเดิมแน่นอนคราวนี้แหละเอาอยู่ชัวร์เข้ามาเลยเจ้าอพาร์ทเมนต์มีกี่ห้องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ห้องนะอ่ะเริ่มแล้วเอ้ยอันนี้ light anomalyที่ไหน entrance อันนี้เราไม่ต้องตอบนะว่ามันคืออะไรเราแค่ตอบว่ามันผิดปกติที่ไหนก็พออ๋อไม่ต้องตอบว่ามันคืออะไรสินะโอเคฟิกเรียบร้อย off order เก้าอี้เศษประตูชิบหายตกใจมันนอนแช่สบายใจเฉิบเลยไอ้ลุงสับปะรดโอ้ยหัวใจจะวายตีหนึ่งละเฮ้ยตกใจมัวแต่ดูเวลาอยู่ไอ้เวนห้องน้ำไอ้ลุงนี่แม่งมาหลายในมาในหลายแบบโอ้มาในหลายจุดเหลือเกินโอ้ยผนังลิฟต์เหมือนเดิมนะคิดว่าพื้นตรงอัลเลย์สองมันเป็นแบบนี้มันเป็นพื้นแบบคล้ายๆคอนกรีตผนังอิฐผนังอิฐมันขาวขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าของทุกอย่างดูปกติดีที่สุดแล้วเอ้ยตกใจโอ้อยู่ในโรงเปิดหัวใจจะวายโอ้ยไปอัลเลย์สองโอ้ยหัวใจจะวายจริงโอ้โอ้ฮอลเวย์หนังสือสี่เฮ้ยไอ้ลุงเดี๋ยวรีบแจ้งก่อนเดี๋ยวมันโดนมันแตกอีกมายืนส่องอะไรตรงนี้ปวดแก่นสมองมากเจอไอ้พวกอนอมาลีพวกนี้มันปวดแก่นสมองเหลือเกินโอ้ยขนหัวลุกไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ย4คนผมอยากโตกใส่ชุดสูทกระเป๋าครบ3คนคนนี้ไม่เห็นกระเป๋าเอาล่ะเอ้ยโอ้ยตกใจจริงเฮ้ยทีวีอยู่ดีๆแม่งก็ช็อตออกมาโอ้โอ้ยหัวใจจะวายโอ้เอ้าแก้ไปโอเคไปไอ้อพาร์ตเมนต์นี่แม่งทำแบบจัมป์สแกร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนกับเดอะสคูลนี่ไม่ค่อยจำสแกร์เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันเริ่มใส่มันเริ่มจัดเต็มมันเริ่มเอาจำสแกร์มาเล่นโอโอเคทุกอย่างปกติดีนะสำหรับคิทเช่นไรเก้าอี้สีดำทุกอย่างปกติดีโอ้ตัดดี้แม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยดำสแกรูเรือจนโอ้โอ้โอ้ไม่รู้ใครมาถอดทิ้งไว้นี่ดูเสียงสิเสียงแบบหอบแฮกๆแล้วเสียงหอบสุดๆปันรถไฟเจ๊ผู้หญิงไอ้ลุงนี่ครั้งแรกเจอแล้วไม่เป็นไรนี่ชิวๆเลยชิวๆชิวๆตอนที่เล่นรอบแรกเจอไอ้ลุงนี้แล้วคือไม่มีอะไรเทียบกับอีสตาร์ดี้นี่ได้แล้วแน่นอนอะตอนเนี้ยคือจิบๆมากไอ้ลุงนอนในอ่างอาบน้ำเนี่ยคือแบบเบสิกชิลที่สุดเลิศที่สุดเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วคือยังไงอะแล้วมันคือแบบมันไม่ให้เตือนเลยนะว่ามันมีมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเข้ามาก็โดนจำตะแกรงอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วนะแต่ว่ารีพอร์ตไม่ทันคือแบบรู้แล้วคนนี้รู้หมดแล้วมาเหอะจะหน้าจอหรือว่าจะไอ้ลุงในเครื่องอบผ้าก็มาเลยรอบนี้แหละผ่านแน่
ไอ้นี่ไงรูปเปลี่ยนโอ้ยนี่จิ๊บๆรูปเปลี่ยนนี่จิ๊บๆคือไอ้พาร์ทที่แล้วอ่ะไอ้เดอะตะคูอ่ะโอ้มันไม่มีจัมป์สแกร์เลยนะแต่เนี้ยบอกเลยว่าจัดเต็มจัมป์สแกร์จัดเต็มจัมป์สแกร์แบบจัดเต็มที่สุดอ่ะขวดน้ำกับอีกล่องใส่ตะเกียบก็อยู่เหมือนเดิมสตาร์ดี้เปิดมาทีไรขนหัวลุกทุกทียังไม่ต้องมีตัวอะไรมานะแค่เปิดมาสตาร์ดี้เนี่ยผมก็รู้สึกขยแงอะรู้สึกแบบจี๊ดอะจี๊ดแค่เปิดผ่านสตาร์ดี้ผมก็จี๊ดแล้วเฮ้ยมันเตือนแล้วนะมันเตือนแล้วว่าผมหาไม่เจอแล้วนะตอนนี้มันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมันบอกว่าเจอเยอะเกินไปแล้วนะแบบว่ามันโผล่มาเยอะเกินไปแล้วเราหาไม่เจอเลยอ๋อเฮ้ยหาไม่เจอได้ไงอ่ะตอนที่แล้วแบบหาแบบพวกจนถึงตีสี่อันนี้ตีหนึ่งผมยังหาไม่เจอสักอันมันบ้าไปแล้วใช่ไอหัวโยกอ่ะไอหัวโยกอ่ะทำผมสติหลุดแล้วดูสิครับไอการทดลองครั้งที่3ของผมเนี่ยมันตายเลยเขาบอกเลยว่าหาไม่เจอเลยอ่ะตรงนี้ผิดเร็วรีบก่อนไดเวตรงนี้มันเป็นกระไดลงตรงนี้มันลงแล้วมันต้องลงไปอีกมันไม่ใช่ว่าลงมาแล้วก็ขึ้นไอเนี้ยผิดโอเคกลับไปดูก็ได้เนี่ยตรงนี้มันลงแล้วก็ลงห้องน้ำทุกอย่างปกติดีอ่ะรูปเปลี่ยนโอเคสตาร์ดี้จิ๊บๆมากเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกรูปเป็นรูปเปลี่ยนพวกพื้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอ่ะจิ๊บๆปกติห้องน้ำอะไรนะคุณยายย่าบอกว่าพี่น่ารักป่ะพี่อีก็ผมก็ว่าน่ารักอยู่พอตัวนะพี่อ่ะรู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกน่ารักคาเวอี้อยู่พอตัวนะอันนี้ปกติดีอ่ะประตูเปลี่ยนปกติมันจะเป็นประตูเก่าๆกังๆนะมันไม่ใช่ประตูแบบดีเลิศอย่างนี้แก้ไปอ๋อพิมพ์ผิดแล้วครับต้องพิมพ์ว่าผีผมนึกว่าหมายถึงพี่อ๋อผมชอบพิมพ์ผิดอ๋อมันความหมายเปลี่ยนเลยนะรู้เปล่าพิมพ์ผิดอ่ะไม่ดีนะบางทีไปพิมพ์แบบว่าช่องแอดอื่นแบบสาวๆเงี้ยไปพิมพ์แบบอย่างเงี้ยมันเกิดเรื่องไม่ได้เฮ้ยนี่ไงจิ๊บๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้พี่มันแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเนี่ยโอ้ยชิวชิวมันเทียบกับไอ้สตาร์ดดี้ไม่ได้เลยสักติดเจอสตาร์ดดี้มานี่ผมรู้สึกว่าความต้านทานความน่ากลัวของผมอะแบบเลเวลอัพไปประมาณ5เลเวลเอ้ยพัดลมปิดพัดลมตัวนี้ไม่ต้องหมุนตลอดเวลานะนี่พัดลมนี่ผิดปกติละพัดลมปิดโอเคไปต่อเลยแล้วกันโอเคตีสองแล้วนะไอ้ตัวนี้ของหายไปชิ้นหนึ่งปกติมันต้องมีถ้วยอะไรสักอย่างคล้ายๆเป็นตุ๊กตาหมาอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ของหายไปชิ้นหนึ่งแก้เร็วนี่ตัวนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยคล้ายๆเป็นตุ๊กตาหมาตัวนี้ตัวหนึ่งลงเปิดไหมไม่เปิดปกติโอ้ยนี่มีตัวนี้มีตาตรงนี้อันเล่นหนึ่งเนี่ยตัวนี้สิ่งผิดปกติแล้วก็ปล่อยมันไปดูห้องอื่นต่อแปลกนะผมว่ามือคนนี้ยาวไปหน่อยดูสิว่าใช่ไหมไม่ใช่มือยาวงี้เจ๊มือยาวงี้ถูกต้องแล้วเฮียเนี่ยมือยาวถูกต้องอยู่แล้วแล้วเศษนี่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพื้นเปลี่ยนปกติมันเป็นพื้นหินมันไม่ใช่พื้นปูกระเบื้องอย่างนี้มันเป็นพื้นหินแบบว่าเป็นพื้นหินหยาบๆแก้ซะแก้โอเคผ่านแน่เอ้ยอ๋อสบายไอ้ลุงอาบน้ำเนี่ยเจอบ่อยแล้วเจอมา3รอบแล้วไอ้ลุงเนี่ยสบายเลยนอนแช่อ่างสบายใจเฉิบเนี่ยธรรมดาเฮ้ยเก้าอี้ปกติมันไม่หันด้านนี้ไม่ใช่หรอปกติมันหันมาด้านนี้เก้าอี้เนี่ยผิดปกติละชัวปกติเก้าอี้มันจะหันด้านมาหันหน้ามาด้านนี้นะมันไม่ใช่หันหน้ามาด้านนี้นี่รองเท้าอ่ะเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่รองเท้าแบบว่ารองเท้าหนังแล้วนะเป็นรองเท้าแบบสนิเกิลต้องเปลี่ยน Entrance ชิวๆตี3ครึ่งแล้วพรมเก้าอี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอ่ะรูปเปลี่ยน
ปกติมันจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นประภาคารหรือว่าคนยืนมองนะนี่มันเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปลูกโป่งแล้วก็มีมือมิกกี้ตื๊ดไม่ต้องมิกกี้ตื๊ดนะมิกกี้เมาส์อ่ะรู้จักกันทุกคนคล้ายๆเป็นมือมิกกี้เมาส์มาแปะอยู่นี่ก็ผมหยิกเหมือนเดิมนะผมอยากโตกเฮ้ยรีพอร์ตอะไรหนึ่งมุมกล้องมันเปลี่ยนน่ากลัวเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยผมจะรีพอร์ตนี้ต่อเร็วปิกเร็วรีพอร์ตที่เอนทันเป็นโอ้ยเปลี่ยนห้องโอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวนะเผื่อพี่ไม่รู้นะครับสามารถกด A กับ D เปลี่ยนกล้องได้อ๋อเหรอครับไหนดูสิเออว่ะโอ้สบายโอ้ยก็สบายนิ้วหน่อยไม่ต้องมาเก็งเมาส์โอ้โหใช้มือซ้ายช่วยได้โอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ทางบันไดมีกล่องเพิ่มครับอ๋อเหรอไหนดูสิกล่องเนี่ยเหรอมันมีอยู่แล้วนะกล่องนี้มันมีอยู่แล้วนะหรือว่ากล่องนี้นั่นไหนเชื่อใช่ไหมกล่องนี้ป่ะกล่องตรงหน้าทีวีนี่ป่ะมีเพิ่มกล่องนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยจริงอ่ะกล่องไหนอ่ะเอ้ากล่องนี้มันไม่มีเหรออ๋อแสดงว่าตอนที่ผมโดนดักนี่คือมันดักตรงนี้ตั้งแต่แรกนะที่ผมมาเห็นก็เลยนึกว่าตรงนี้มันมีมาตั้งแต่แรกโอ้ขอบคุณมากเลยครับเกือบโดนกินหวยละเนี่ยตีสี่ครึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องโดนแดกละผมจะต้องเปลี่ยนจอไวๆหน่อยเกิดตัวอะไรผิดปกติผมจะได้หนีทันอ่ะประตูเปิดฮอลล์เวย์จัดไปโอ้ถึงกับแบบปุ๊บๆเนี่ยปุ๊บๆมีอะไรไหมปุ๊บๆเนี่ยตรงเนี้ยโอเคไม่มีอะไรนะต้องเปลี่ยนไวๆไอ้กล่องมันตกลงมานี่ปกติกล่องนี้มันถูกเทิร์นอยู่ข้างบนกล่องไอ้กล่องใบเล็กเนี่ยมันเทิร์นอยู่บนกล่องสองกล่องนี้ไปโอ้ยเมื่อกี้เห็นละอันนี้ผมมันเปลี่ยนผมมันไม่ใช่ผมเรียบผมมันเป็นคนผมอยากโศกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่คนผมเรียบโอเคเป็นคนผมอยากโศกข้าวของทุกอย่างปกติดีเอ้ยอันนี้สเตเวย์ผิดปกติอย่างแรงเลยเนี่ยถูกปกติก็บ้าแล้วโอ้โหขนาดนี้เปลี่ยนเลยแล้วกันไม่ต้องดูไปหาอย่างอื่นต่อห้องนี้ปกติตีห้าละเอ้ยหน้าต่างเปิดเองเฮ้ยโอ้ยแล้วมันเสือกปิดแบบแรงด้วยนะโอ้กลัวคนเขาไม่รู้มั้งว่าหน้าต่างมันเปิดเองได้ชิวมากเฮ้ยชักโครกนี่มันเปลี่ยนนะปกติแล้วสุขภัณฑ์มันต้องเป็นสุขภัณฑ์สีดำแบบอย่างจ้าบเลยอะแบบโมเดิร์นแต่สุขภัณฑ์เป็นสุขภัณฑ์แบบโหลๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เข้ากับอพาร์ตเมนต์หรูๆแบบนี้เลยไม่เข้า นี่สุขภัณฑ์มันต้องเป็นแบบสีดำนี่โมเดิร์นปุ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเผื่อโดนจำสแกนะได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วน่ะดังเสื้อเอ้ยนี่ไงทีวีเคยเจอมาแล้วเบเบทีวีเนี่ยเบเบเลยเคยเจอมาแล้วแก้ไปเอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่เคยเจอเนี่ยอันนี้ไม่เคยเจอเนี่ยอันนี้โดนจำนิดหนึ่งโดนจำนิดหนึ่งอันนี้ไม่เคยเจอเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยผมจะโดนเล่นอีกสักรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็ต้องแบบว่ามาปวดหัวกับมันใหม่แต่ผมว่าผ่านแล้วแหละเนี่ยอีก10นาทีเองเอ้าเฮ้ยใส่หูฟังเฉยเลยอ่ะเนี่ยเป็นเนี่ยไอห้องเนี้ยไอสี่หนุ่มสี่มุมคนเนี้ยเนี่ยสี่หนุ่มสี่มุมคนเนี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเยียวยาจิตใจผมได้มากเลยนะเยียวยาจิตใจจากโลกภายนอกเห็นไอ้พวกนี้แบบน่ารักมากอ่ะเปลี่ยนแต่ละอย่างนี่แบบดูแบบอบอุ่นหัวใจหาต่อห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคผ่านแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำปกติดีที่สุดเฮ้ยโอ้ยไอ้ผีเบรกแดนซ์แม่งเอ้ยเฮ้ยเนี่ยโอ้ยดุ้งโหยงอีกแล้วไอ้ผีเบรกแดนซ์ไปโอ้ยโอ้จบจบด้วยผีเบรกแดนซ์ถือเวลาที่แบบบราโวที่สุดเลยผีเบรกแดนซ์เนี่ย
ไม่ยอมให้แบบว่าไปสบายๆจริงๆเลยนะไอ้เกมเนี้ยเรียบร้อยแล้วสำหรับ AD Apartment อ่ะต่อไปดีเมโทรทรานเซคชั่นปึ๊บจับจ๊าบเลยทรานเซคชั่นจับจ๊าบเกม I am on observation duty fine นะในการเผชิญด่านดีอพาร์ทเมนต์เนี่ยผมก็เล่นจบที่เรียบร้อยแล้วชิลๆเจอเบรกแดนอัดหน้านี่ผมชิลๆแล้วยังไงเดี๋ยวก็ขอจบการไลฟ์เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าไลฟ์หน้านะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวว่าจะแอบไปไลฟ์ในเนี่ย Facebook นะแอบไปไลฟ์ใน Facebook